สำหรับเรื่องของการทำช็อกโกแลตหน้านิ่มนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่จะทำให้มันอร่อยติดใจตั้งแต่คำแรกที่เข้าปากมันไม่ง่ายนะแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับและวิธีการทำให้มันติดใจแล้วก็อร่อยอร่อยมาฝากง่ายๆเพียงแค่คุณใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟาวคอนนะครับฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มวันนี้ต้องถูกใจคุณนะครับวิธีทำเค้กมันม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมจนเข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่แดงน้ำมันพืชมันม่วงต้มสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีม่วงคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงอ่างตีครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงจนไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้านิ่มช็อกโกแลตละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงโกโก้ลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเติมผงวุ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนใส่แป้งข้าวโพด ที่ละลายไว้คนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กสไลด์หน้าเค้กออกให้สวยงามวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตให้ทั่ววางเค้กแผ่นที่2ลงทับเค้กแผ่นที่1ทาหน้าด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตอีกครั้งก่อนจะวางเค้กแผ่นที่3ลงบนเค้กแผ่นที่2เคลือบทั้งก้อนด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบและเชอร์รี่แดงให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ